ชมพู่อารยาจัดให้รีวิวฉีดวัคซีนซีโนแวคแบบจัดเต็มข้อมูลแน่นอ่านแล้วเข้าใจง่ายเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกชื่อดังชมพู่อารยาเนื่องจากบ้านที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงล่าสุดสาวชมพู่ได้โพสต์ภาพข้อความรีวิวการฉีดวัคซีนซิโนแวคหลังผ่านมา1สัปดาห์พร้อมให้เหตุผลและข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจไว้อย่างยาวเหยียดถึงก้าวหน้าโดยชมพู่อารยาตั้งใจมาก 3-4 ชั่วโมงเพื่อรีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันโดยโพสต์ได้ระบุว่าสวัสดีค่ะรีวิวการฉีดวัคซีนซิโนแวคค่ะก่อนอื่นขอแชร์ว่าส่วนตัวตัดสินใจแน่วแน่ที่จะรับวัคซีนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดตอนนี้ที่หนักหน่วงบวกกับมีลูกบวกกับห่วงว่าจะเป็นพาหะให้กับยายหนิงและที่สำคัญที่สุดคือมีแพลนที่จะตั้งครรภ์แต่มองไม่เห็นว่าสถานการณ์นี้จะยืดเยื้อไปอีกเท่าไหร่อยากจะให้ตัวเองมีภูมิคุ้มกันให้มากที่สุดนอกเหนือไปจากการตั้งการ์ดให้สูงที่สุดรักษาร่างกายให้แข็งแรงรวมไปถึงการกินใช้ทุกอย่างที่แชร์กันตามโซเชียลว่าช่วยในการสู้รบกับเชื้อโควิด-19ไม่ว่าจะเป็นของลิตร้อนสมุนไพรยาจีนยาเขียวน้ำยาบ้วนคอบลาบลาบลาจึงเริ่มศึกษาหาข้อมูลถึงตัวเลือกต่างๆที่มีบอกตามตรงว่าในช่วงแรกๆที่มีข่าวการผลิตวัคซีนออกมาก็คิดว่าถ้ามีโอกาสก็คงจะเลือกยี่ห้อที่ชื่อติดหูเราเช่นไฟเซอร์หรือจอร์นสันแอนด์จอร์นสันและขอสารภาพตามตรงว่าความคิดที่จะดิ้นรนไปฉีดที่ต่างประเทศก็มีค่ะระหว่างนั้นก็ได้พยายามหาความรู้เท่าที่จะหาได้เกี่ยวกับวัคซีนแต่ละยี่ห้อเอามาประกอบการตัดสินใจเรียกว่าจะมีให้ฉีดหรือเปล่าค่อยว่ากันแต่อยากรู้ว่าแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียและประสิทธิภาพต่างกันยังไงแล้วค่อยคิดว่าจะหามาฉีดยังไงทีนี้มาดูเกณฑ์ในการประกอบการตัดสินใจของชมนะคะ 1. อัตราประสิทธิภาพ 2. ผลข้างเคียง 3. เทคโนโลยีที่ใช้ผลิตในส่วนของอัตราประสิทธิภาพจะเห็นว่าตัวเลขที่แชร์กันนั้นค่าอัตราประสิทธิภาพของไฟเซอร์จะสูงสุดรองลงมาคือโมเดอร์นาส่วนซิโนแวคจะอยู่ท้ายๆหน่อยซึ่งมองดูแล้วคิดแบบง่ายๆค่าประสิทธิภาพสูงก็น่าจะหมายถึงประสิทธิภาพในการป้องกันสูงถูกไหมคะทีนี้ไอ้ค่าประสิทธิภาพเนี่ยมันมาได้ยังไงชมมีคลิปหนึ่งสามีส่งมาให้อธิบายได้เคลียร์มากจะแปะลิงก์ไว้ในสตอรี่นะคะเพื่อใครสนใจจะหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจแต่สรุปรวมๆก็คือวัคซีนแต่ละยี่ห้อก็เก็บข้อมูลตัวเองต่างสถานที่ต่างเวลาในระยะของการระบาดที่ไม่เท่ากันดังนั้นจะนำมาเปรียบเทียบกันว่าอันไหนกันการติดเชื้อได้มากกว่าก็จะดูไม่แฟร์เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือไม่มียี่ห้อไหนที่กันได้ 100%แต่ที่ทุกยี่ห้อมีเหมือนกันคือการไม่ให้มันเล่นเราหนักลดอัตราเป็นผู้ป่วย ICU ช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อให้การแพร่ระบาดใหญ่นี้จบเร็วที่สุดในตอนท้ายของคลิปนางสรุปว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนอะไรก็ได้ที่คุณได้รับก็คล้ายๆกับที่คุณหมอบ้านเรากำลังบอกพวกเราแหละค่ะว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุดประกอบกับชมเชื่อว่าไม่ว่าจะฉีดยี่ห้ออะไรเราก็ยังต้องห้ามกาดตกอยู่ดีก็ใช่ว่าฉีดปุ๊บจะได้ถอดแมสก์ปั๊บแต่ฉีดเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองประเด็นของประสิทธิภาพที่ว่ากันสำหรับชมเมื่อพิจารณาแล้วแทบจะปัดตกไปเลยค่ะทีนี้มาที่เรื่องของ side effect หรือผลข้างเคียงเท่าที่เห็นจากข้อมูลในประเทศต่างๆโอกาสแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ต่างๆชมเห็นว่าเกิดขึ้นการแทบทุกยี่ห้อแต่มีในอัตราส่วนที่น้อยมากตามความเข้าใจของชมเองความเห็นส่วนตัวมันน่าจะเป็นเรื่องของการตอบสนองของแต่ละคนแตกต่างกันไปสภาพร่างกายโรคประจำตัวและปัจจัยอื่นๆอีกที่เราคงไม่รู้แต่เมื่อเทียบอัตราส่วนแล้วชมคิดว่าโอกาสตายเจ็บตัวหรือแม้แต่แค่เป็นพาหะและนำไปสู่ความสูญเสียอื่นๆอันเนื่องมาจากการติดเชื้อโควิดโดยเฉพาะในเวลาที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มในแต่ละวันเบอร์นี้สูงกว่าโอกาสตายจากผลข้างเคียงของวัคซีนแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นชมพิจารณาว่าตัวเองค่อนข้างแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวจึงไม่ค่อยห่วงข้อนี้มากแต่สำหรับใครที่ไม่แน่ใจก็ลองปรึกษาคุณหมอดูค่ะเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตไฟเซอร์และโมเดอร์นาผลิตด้วยเทคโนโลยี mRNA คือเป็นวัคซีนชนิดพันธุกรรมเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็ลองหาข้อมูลดูนะคะคือยาวมากอะ
แอสตราเซเนกาคือวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะอันนี้ก็ยาวอีกสั้นๆคือเป็นไวรัสที่มีชีวิตแต่ไม่สามารถแบ่งตัวได้เมื่อฉีดเข้าไปก็เรียนแบบการติดเชื้อตามธรรมชาติกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้สร้างแอนติบอดีแต่เนื่องจากเป็นเชื้อที่มีชีวิตไม่แนะนำให้ใช้กับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องมากๆซิโนแวคคือการฉีดเชื้อที่ตายแล้วเป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแล้วส่วนตัวรู้สึกสบายใจที่สุดกับการฉีดเชื้อตายค่ะถึงแม้ประสิทธิภาพที่จริงๆแล้วก็เอามาเทียบกันไม่ได้จะน้อยกว่าเพื่อนเนื่องจากยังไม่มีใครตอบชมได้ถึงผลระยะยาวของวัคซีนที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่มากๆดังนั้นเวลานี้ชมจึงมุ่งไปที่ซิโนแวคส่วนตัวอื่นขอเวลาหาข้อมูลให้มากกว่านี้จะเป็นเข็ม3เข็ม4ค่อยมาว่ากันอีกทีเมื่อชมทราบจากเพื่อนบ้านว่ามีเจ้าหน้าที่มาตั้งโต๊ะฉีดวัคซีนที่วัดมหาไทยซอยร่วมฤดีเนื่องจากโซนแถวบ้านเป็นพื้นที่เสี่ยงจึงไม่ลังเลเลยค่ะอีฉันอยู่เขตปทุมวันค่ะก่อนหน้านี้มีจองวัคซีนกับโรงพยาบาลเอกชนที่ใช้บริการประจำแต่คิวอีกนานเลยค่ะพอรู้ว่ามีอันนี้มาก็เทโรงพยาบาลเลยค่ะเพราะอยากได้วัคซีนเร็วที่สุดฉีดไปเมื่อวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคม64นี่ก็ผ่านมาแล้วอาทิตย์หนึ่งยังอยู่ดีนะคะส่วนเอฟเฟคก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะบางคนเตือนว่าจะเพลียจะง่วงหรืออาจจะมีไข้อ่อนๆแต่ของชมคือปกติแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะจริงๆก็อยากหลับแบบที่เขาว่าบ้างคิดอยู่นั้นเหมือนกันว่าจะออกมาแชร์ดีไหมเนื่องจากเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่คนยังมีความเห็นที่หลากหลายกันไปแต่สำหรับคนใกล้ตัวชมคนที่ชมแคร์คนที่ชมรักถ้ามีโอกาสชมก็อยากจะบอกว่าไปฉีดเถอะชมไม่ใช่ผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญที่ไหนชมเข้าใจว่าชมคงไม่สามารถเปลี่ยน mindset ความคิดของทุกคนได้หากทุกคนอ่านมาถึงบรรทัดนี้แล้วจะตัดสินใจอย่างไรคุณอาจจะยังกลัวผลข้างเคียงกลัวตายจากวัคซีนหรือลิ่มเลือดอุดตันอะไรอย่างที่ได้ยินในข่าวชมเคารพการตัดสินใจของคุณชมรู้ว่าใครๆก็รักชีวิตตัวเองส่วนชมก็รักชีวิตของชมเหมือนกันชมก็เป็นแม่มีครอบครัวมีคนที่รักมีงานการที่ต้องเป็นห่วงและนี่คือการตัดสินใจของชมสุดท้ายการที่เราจะยุติการระบาดครั้งใหญ่นี้ได้ก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งภูมิคุ้มกันหมู่จะเกิดได้ก็คือ 1. พวกเราคนติดเชื้อกันหมดแล้วเราก็จะมีภูมิคุ้มกันทุกคนหรือ 2. การฉีดวัคซีนให้กับประชากรเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากพอที่จะทำให้เชื้อไม่แพร่ระบาดจุดนี้ชมสะดวกเลือกข้อ2นะคะสุดท้ายยิ่งกว่าขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านค่ะคุณคือฮีโร่ตัวจริงค่ะและภายหลังจากที่เจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวก็ทำเอาเพื่อนดาราคนดังแฟนคลับเข้าไปกดไลค์และคอมเมนต์กันเพียบหลายคนก็ชื่นชมเจ้าตัวที่ออกมาให้ข้อมูลแน่นๆแบบนี้แถมยังอธิบายเข้าใจง่ายอีกด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ